ี๋ยวหน่วยงานจากทหารจากปีดีเด็กแล้วก็บอกว่าไปอยู่อย่างน้อยหนึ่งเดือนจนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นบางไม่ก็ตั้งแต่ประกันตั้งแต่ต่อทะเบียนพวกชุดๆถ้าอยู่ในบ้านอันนี้ถ้าคนตามการลงไปเนี่ยเวลาผสมไปร่วมกับหน่วยงานอื่นครับก็ในเบื้องต้นก็ดำเนินการได้ไม่ดีครับแล้วก็จะหายไปแล้วก็อำนาจของเจ้าที่ขนส่งเองนี่พอไปจับปั๊บเนี่ยถ้าแบบในเรื่องของทำผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกเนี่ยไปเริ่มส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนะครับที่เป็นเรื่องของการใช้รถที่ออกการส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือไม่เกิน40บาทนะครับจากการปรับซึ่งพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยจะดำเนินคดีตำรวจทางหลวงว่าถ้าหากว่ามีคดีจำนองนี้อีกนะครับแล้วก็ถ้าหากจะไปเนี่ยพอรถสามล้อพ่วงล็อกที่มาจากระเบียบแล้วก็เพิ่มเป็นกี่ร้อยคันแต่รถป้ายดำที่เพิ่มขึ้นมามากกว่ารถสาธารณะอื่นแล้วผมจำนวนคดีหรือผลสรุปผลรายงานผมด้วยผมจะได้นำเรียนที่ประชุมหรือนำเรียนผู้ประกอบการเท่าไหร่แต่จริงๆก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมยอมรับเลยว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ก็มีทางผู้ขับรถคันนี้ก็ไม่ได้ผ่านการตรวจสภาพแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อนหรือตาสมัยเดิมยาวนานเป็นการที่ประชาชนนำรถจักรยานยนต์เนี่ยนะมาใส่พ่วงข้างเพื่อให้รถบรรทุกสินค้าเกษตรหรือว่าสินค้าของตัวเองออกจากบ้านมาดูถนนใหญ่หรือไป